เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกมของ Hell Let Loose สำหรับสงครามในวันนี้เราจะมารบกับพันธมิตรอยู่ที่ด่านฟอยนะครับซึ่งเราเนี่ยจะเป็นกองทัพอักษะเยอรมันกันด่านฟอยเนี่ยได้รับการปรับปรุงบ่อยมากๆเราก็เลยว่าจะมาลองสักหน่อยละกันนะครับและสำหรับการลองของเราในวันนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับปืนใหม่เหมือนกันครับก็คือ MG34 นั่นเองปืนนี้เนี่ยมาแทนที่ปืน MG42 นะครับเมื่อก่อน MG42 เนี่ยจะเป็นปืนหลักของคลาส Heavy Machine Gun แต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะครับเป็น MG34 MG42 เนี่ยต้องเล่นให้ถึงคลาส3ก่อนถึงสามารถปลดล็อกมาใช้ได้นะฮะแล้วก็ MG34 กระบอกนี้เนี่ยครั้งหนึ่งนะครับเคยได้รับการขนานนามว่าเป็นปืนกลที่เยี่ยมที่สุดในโลกนะช่วงเวลาหนึ่งมาแล้วแต่ภายหลังเนี่ยเรารู้กันดีว่ามีอะไรมาแทนที่นั่นก็คือ MG42 ใช่ไหมล่ะแต่ก่อนหน้า MG42 จะมีก็มี34มาก่อนนะครับซึ่ง34เนี่ยถูกใช้แพร่หลายอย่างมากในกองทัพเยอรมันและอักษะนะครับซึ่งเป็นปืนกลที่เบามากอัตราการยิงก็รัวเหมือนกันนะครับแต่ข้อเสียคือเหมือนเขาว่ากันว่ามันประกอบแล้วก็ออกแบบผลิตเนี่ยยากไปหน่อยนะครับช่วงของการออกแบบทดสอบเนี่ยก็จะเป็นช่วงปี1929ถึงปี1936นะครับในช่วงปี1936เนี่ยเยอรมันเริ่มผลิตแล้วก็ประจำการแล้วนะครับจนกระทั่งมาถึงปี1939เยอรมันเริ่มสงครามครับสั่งผลิตปืนนี้อย่างต่อเนื่องและก็ลากยาวมาถึงปี1942เนี่ยเยอรมันผลิตปืน MG42 ได้ครับปืนนี้ก็เริ่มถูกลดความสำคัญลงแล้วก็ผลิตควบคู่กับ MG42 เนี่ยมาจนถึงปี1945เลยก็คือช่วงจบสงครามนะครับแต่ตอนนี้ผมจะการเคลื่อนไหวครับด้านหน้าสักหน่อยแล้วกันวะเดี๋ยวไม่ได้ยิงนะฮะลืมบอกไปครับนี่คือเซิร์ฟต่างชาติยุโรปปิง200-300กว่านะครับปิงมีผลแน่นอนครับผมไม่ว่าจะเล็กหรือน้อยเนี่ยก็มีผลนะครับแต่ผมตอนนี้หามุมก่อนมุมเงยว่ะเฮ้ยตรวจสอบก่อนเช็คแผนที่ฝ่ายเราเนี่ยเหมือนจะพยายามตึงกำลังอยู่ตรงเวสเบนแล้วก็พยายามจะแทรกซึมเข้าไปที่ไฮเวย์นะครับแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายไงไฮเวย์เป็นจุดต่อไปที่เราต้องไปนะไปยึดเขาต่อมีเสียงยันเกาะอยู่ด้านหน้าด้วยเนี่ยเอาละเว้ยหมอบกันยาวๆงานนี้เสียงปืนกลผมว่าบ้านข้างหน้าชัวร์เลยว่ะเอาแล้วนะมุมนี้ต้องได้ยิงทางซ้ายเพื่อนตายไปแล้วเองโคตรพลาดเลยเพื่อนนั่นไงครับนู่นประมาณ80กิโลเมตรเคลื่อนที่หายไปแล้วฮะมานี่แล้วแล้วก็เรียบร้อยครับสิ้นชีพทางซ้ายโอเค2ตัวตายเยี่ยมมากพลทหารลิงอิงอีก1คนครับขยับมามันขยับไม่เห็นแล้วว่ะเกมนี้ต้องอาศัยความใจเย็นแล้วก็นิ่งๆเข้าไว้ครับถ้าเราอยากฆ่าคนจริงๆอะนะจู่ๆก็นึกถึงซีรีส์ Brand of Butter เลยว่ะเพราะว่ามันเป็นป่าแล้วก็บรรยากาศเหมือนเลยนะฮะฝั่งตรงข้ามจะเป็นพวกพลล่มใช่ไหมอีกฝั่งนึงก็จะเป็นเยอรมันนะครับซึ่งตอนนี้มันเหมือนเราเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์นี้เลยอ่ะบรรยากาศมันได้มากกระสุนปืนใหญ่ป่าฝั่งตรงข้ามอย่างเงี้ยแบทออฟบาร์เตอร์ชัดโอ้โหเรียบร้อยผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะเห็นหรือเปล่านะแต่ผมเห็นโอเคปล่อยเช็คแผนที่ตอนนี้ฝ่ายเราพยายามดันมานะครับไอ้ตรงที่อยู่ช่อง C6 นี่แหละบ้าน2หลังอ่ะอาจจะเป็นจุดตึงกำลังของข้าศึกก็เป็นไปได้สังหรณ์ใจว่ามันจะมีต้องคิดไว้ก่อนว่ามันมีมุมนี้ครับเจอปืนกลอุ้ยติดว่ะเอาอีกทีเฮ้ยติดยิ่งหามุมที่มันเปิดโล่งมากเราจะตายเองนี่เนี่ยให้ปะวะกระสุนหมดแล้วลบ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 เดี๋ยวมันรู้ว่าเรายิงโอเคเล่นเกมนี้เราต้องระวังให้มากที่สุดอะเพราะที่จะเป็นไปได้มองซ้ายให้ดีครับเผื่อซ้ายมีคนมาการเคลื่อนไหวไม่เจอเลยครับทางซ้ายเช็คแผนที่ตลอดเวลาครับแผนที่ฝ่ายเราพยายามจะเข้าจุดด้านหน้าเหมือนกันตอนนี้เนี่ยสงครามแบ่งเป็น2จุดหลักๆนะครับก็คือถนนเส้นหลักเส้นไฮเวย์กับบริเวณป่าที่ผมอยู่จุดนี้ข้างหน้าครับการเคลื่อนไหวมาแล้วเรียบร้อยโดนหัวครับดังเก้งเลยเยี่ยมมากลิงอิง
มีทางขวาขยับตรงถนนโอเคแต่มุมผมน่าจะไม่ได้แล้วแหละครับมีการปูสโมกข้างหน้าด้วยเอาแล้วไงล่ะถ้าสโมกมาแบบนี้มันอาจจะเห็นเราก็ได้นะขยับดีกว่าเช็คแผนที่ฝ่ายเรากำลังเข้ามาหาเราใกล้มากขึ้นทุกคนหมอบมากันเต็มที่แล้วนะเนี่ยไม่มีใครกล้าพองกหัวเลยทุกคนกลัวหมดข้างหน้าฮะเรียบร้อยโดนหัวแตกสโมกฝ่ายไหนวะเนี่ยฝ่ายเราเหรอออกป่าไปเยี่ยมมากทหารทำได้ดีเฮ้ยห้องนี้เขาทำงานเป็นทีมดีจังเลยอ่ะการเคลื่อนไหวครับโดนหัวอีกแล้วเยี่ยมนี่เลยครับคือ MG 34มันอาจจะรัวไม่เท่า42อ่ะแต่ก็มันก็ใช้ได้อยู่นะยิงแม่นด้วยครับนิ่งเฮ้ยทางซ้ายมีคนนอนอยู่ผู้ผมเวเลยโอ้โหรับความตายเลยครับแบบนี้ทำอะไรไม่ได้จริงๆฮะเจอแบบนั้นเนี่ยต่อให้เทพไปจากไหนก็น่าจะไม่รอดเหมือนกันนะครับปูผมซะเละเลยถ้าเป็นชีวิตจริงผมคิดว่าน่าจะหาซากไม่เจอกระจัดกระจายข้างหน้ามีคนครับเขาเห็นเราเหมือนกันด้วยออกมายิงเลยนี่ลาก่อนอันเมริกันเลยต้องมีอีกเรียบร้อยโดนหัวทางซ้าย3ตัวติดเยี่ยมต้องมีอีกอ่ะเอาจริงมันมาเกือบๆจะทั้งสคอร์ตเลยมั้งเนี่ยขาดอีกแค่3คนก็ครบสคอร์ตเลยครับ6คนผมก็อยากจะไปเช็คนะแต่อันตรายเกินไปเมื่อกี้มีคนวิ่งครับจะไปชุบเพื่อนหรือเปล่ามีคนยิงสวนมาด้วยอ่ะซ้ายปะวะเราแวงซ้ายมากเลยอ่ะเนี่ยมันดอบซับพายมาครับข้างหน้ามีการวางจุดเกิดชัวเลยมันดอบซับพายจากพลล่มมารอได้ครับเดี๋ยวใส่กระสุนรอไว้ดีกว่าเพื่อความชัวเพื่อนๆทางซ้ายเรามีข้าศึกเจอละเมื่อกี้ทางขวาอยู่ตรงคูนี่เนียนเหรอหลังไทเกอร์ครับ2คนเมื่อกี้แว๊บๆมันต้องโผล่นั่นไงแต่อีกหนึ่งหลังลงนาหลังไทเกอร์กับครูที่นอนอยู่อีกคนนึงนะเนี่ยผมไม่อยากจะวิ่งไปเคลียร์มากเลยว่ะแต่เราต้องหามุมให้ได้ภารกิจนี้ไม่ง่ายนะครับต้องป้องกันเนี่ยแล้วไม่มีใครมองกับเราด้วยอ่ะผมมองคนเดียวเลยวะเมื่อกี้ครับเห็นเท้าแว๊บๆเวนเอ้ยเกิดมาตายนะสปอนคิวเลยครับเราเอาไงดีวิ่งไปจะตายแน่นอนอ่ะมีเพื่อนใจกล้าไปเลยครับดีมากเดี๋ยวยิงกดให้โอ้เพื่อนลอยฟรีเลยครับสุดยอดเพื่อนสปอนคิวไปดีแบบนี้โอ้โหนิ่มๆครับกินนิ่มเลยอ้าวปลาระเบิดกลับมาเหรอทำลายเกิดให้ได้นะเพื่อนทางซ้ายนู้นมีคนวิ่งครับแว๊บๆนั่นๆๆๆๆดำๆน่ะโหจุดเดียวเสียวไส้มากผมไม่ไหวแล้วผมเคลื่อนที่เลยแล้วกันเราไว้ใจเพื่อนไม่ได้เอ้ยเพื่อนตายครับนี่ไงหายไปจากแผนที่แล้วอ่ะเพื่อนตายต้องเราเองแล้วแหละกระสุนเติมให้พร้อมถึงคิวของเราแล้วมุมนี้ไม่เห็นนะฮะไม่สามารถเห็นได้ต้องค่อยๆไปว่ะแล้วเมื่อกี้นี้เนี่ยผมเห็นการเคลื่อนไหวด้านหลังนี้ด้วยนะครับใกล้ๆกันอ่ะไม่ทราบเหมือนกันว่าถ้าไปแล้วจะตายหรือเปล่าแต่ต้องลงมาแล้วโว้ยเมื่อกี้เยอะเลยฮึบนี่ไงเราเฮ้ยเขาจะสู้กับเราอ่ะเฮ้ยอย่าเกิดมานะเว้ย
มีคนอยู่ข้างหน้าครับตายไหมเนี่ยไอ้นี่เฮ้ยผมยิงมันตั้งหลายนัดมันไม่ตายวะแต่จุดเกิดมันพังเลยครับโอ้โหชีวิตนี้คุ้มแล้วเมื่อกี้ผมยิงใส่หัวมันถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆผมยิงใส่หัวมันหลายดอกนะแต่มันเหมือนมันติดวัตถุอะไรบางอย่างอะทำให้เรายิงไม่ได้อะโอ้โหเจ็บใจมากเลยแต่ก็ดีครับจุดเกิดนี้ถือว่าเราเคลียร์ได้แล้วฮะโอ้โถเอ้ยเอาละครับมารอบนี้เราอยู่กับเวสเบนจะเข้าไฮเวย์นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยฝ่ายกองทัพเยอรมันนั้นดันแนวรบไปกว่าครึ่งนึงแล้วของเวสเบนนะครับอีกนิดเดียวเนี่ยเราจะเข้าไฮเวย์กันละ เอาละครับเราจะไปช่วยสคอตเราโจมตีหน่อยปืนผมเนี่ยแมกกาซีน10แม็กนะครับเราจะยิงกาดยิงกดให้คุ้มเลยเอาให้ข้าศึกเนี่ยมันโง่หัวไม่ขึ้นการยิงกดของ MG ครับจะสร้างความหวาดกลัวแล้วก็หวาดระแวงให้กับข้าศึกดังนั้นเนี่ยเรายิงกดไปให้เพื่อนระบุกไปดีกว่าเดี๋ยวหาตำแหน่งดีๆก่อนจุดไหนดีวะเนี่ยที่สามารถยิงกาดเข้าไปได้เอาเป็นจุดตรงนี้ก็แล้วกันข้างๆคน MG เหมือนกันนะครับไอ้นี่แหละหาจุดมอเจาะส่องและยิงยิงกดดันไปเลยเพื่อนเดี๋ยวยิงคุ้มกันให้มันไม่ใช่ว่าเรายิงมั่วนะครับแต่ที่ผมยิงอยู่อ่ะเป็นทางที่ข้าศึกเขาอยู่กันซึ่งในสงครามโลกอ่ะเขาไม่ได้ยิงกดกันแบบนี้แหละฮะเพื่อให้ข้าศึกเนี่ยมันโง่หัวไม่ขึ้นและให้ฝ่ายเราเนี่ยบุกต่อไปแต่จังหวะที่มันกำลังหวาดกลัวเราอยู่นั่นแหละโอ้ยขยับต่อไปเดี๋ยวมันรู้ว่าเราอยู่นี่บุกต่อไปด้านต่อไปแบบบิ๊กคลิกเยอรมันครับมาแล้วเช็คแผนที่ครับเราอยู่จุดไหนเรากำลังอยู่จุดครึ่งหนึ่งของแนวหน้าไฮเวย์จุดนี้มีเพื่อนพยายามสร้าง AT กันครับแต่เหมือนยังขาดอะไรบางอย่างอยู่กระราดไปก่อนเราไม่รู้หรอกครับว่าจะยิงโดนไหมแต่ยังไงก็ต้องยิงไปก่อนครับเพื่อสร้างความได้เปรียบมีการโหวตคิกเหรอผมโหวตโนแล้วกันทำผิดครั้งแรกคุณให้อภัยครับมันจุดกระสุนใหม่เอาละมาเลยตรวจสอบแผนอุ้ยการเคลื่อนไหวจะบอกว่าตรวจสอบแผนที่ซะหน่อยอยู่หลังย่านเกาะครับผมเห็นอยู่นะเช็คแผนที่ฝ่ายเราพยายามจะเข้าไปอ่ะสคอตเจแต่ไม่ง่ายอ่ะสิโอ้โดนเขาแล้ว Thank you very much โอ้ขอบคุณมากเลยหมอเกือบตายนะครับด้านหน้ามีข้าศึกโอ้โหเกิดมาก็ยิงเลยผมว่าถอยก่อนดีกว่าต้องหนีแล้วโอเคโอเคโอเคอุ้ยข้างหลังตัวแตกเลยว้าวคุณผู้ชมเห็นหรือเปล่าครับเมื่อกี้บ้าชะมัดเรากำลังถูกยิงสวนกลับมามันเคาน์เตอร์แท็กเราครับเราตึงจุดนี้นานมากตอนแรกเนี่ยเหมือนจะมีคนเข้าไปแล้วนะครับแต่ถูกกดดันไล่ออกมาข่าวร้ายชะมัดโอ้โหต้องอ้อมซ้ายๆไปกับเพื่อนแล้วหรอมั้งเนี่ยเราห้ามอยู่ที่โล่งมากทหารโอ้ยเขียดหน้าไปเลยแวบนึงไงตามเพื่อนตามเพื่อนโอ้โหเนี่ยมันผ่านในหัวผมแบบวูบเลยระเบิดลงอ๋อฝั่งนู้นฮะ MG ประจำตำแหน่งแล้วเหมือนอยู่ใกล้มากนะรีโหลดว่าด้านหน้าเรานี่แหละเพื่อนตายใกล้แบบเนี้ยต้องคัฟเวอร์โดนหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ฮะยิงไปก่อนเถอะให้หมอเนี่ยชุบเพื่อนได้นี่แหละสิ่งที่ควรทำโอเคพอละเปลี่ยนตำแหน่งบุกต่อไปให้ได้เยอรมันตรวจสอบแผนที่ยานเกาะมาช่วยไหมเนี่ยยานเกาะฝ่ายเรามีแค่แพนเทอร์คันเดียวตรงจุดนี้ครับแพนเทอร์หรือไทเกอร์วะข้างหลังไทเกอร์ฮะเขาไม่กล้าเข้าป่าหรอกป่าเดือดขนาดนี้แต่เกมเนี่ยก็ใกล้จบแล้วนะครับอีกไม่นานใกล้ละ
าแล้วสกอตไปสมทบกับหมู่เพื่อนทางซ้ายปูพรมเหรอวะแนวหลังสุดเลยมันตัดเส้นทางลำเลียงเราครับฉลาดมากแล้วก็มานี่มานี่กูตายกูตายโอ้ยสุดพอดีเส้นมันเหมือนมันจะขยี้เราเลยนะอีกแล้วครับแบบนี้อีกแล้วอ่ะโหน่ากลัวมากแต่นี่เลยครับคือสงครามมีคนตัวแตกมานี่เนี่ยข้างหน้าครับกระดูกโคแขนขาดโอ้โหสยองมาก YouTube จะติดเหลืองไหมเนี่ยและเราทำอะไรดีล่ะการบุกเราขาดตอนเลยฮะถูกปูพรมเมื่อกี้นี้เกิดใหม่บุกต่อไปแล้วกันเพื่อนๆเข้าไปให้ได้เชียร์แมนมาทางซ้ายเราต้องหาช่องเข้าไปการเคลื่อนไหวครับกระสุนหมดแล้วเวเนยผมอยู่ท่ามกลางโดงกระสุนนั่นไงพันแผลก่อนเชอร์แมนเห็นเราผมตายแน่เชอร์แมนเห็นเราอะถ้ามันยิงอัดมาเราก็จบอะไอ้นี่เพนเซอร์เช็คครับเป็นบ้องเลยระวังหมอมันพังยังวะไม่กล้างโงหัวยังไม่พังครับปืนกลยิงกัดอยู่เลยทางซ้ายมีคนมาเชอร์แมนเอาไม่พังนะเว้ยเสียงยังเครื่องยนต์ยังอยู่เลยอ่ะมีแค่ฟูนะมีเฮดติ๊กบอกเพื่อนติ๊กบอกเพื่อนติ๊กบอกเพื่อนนี่มันอะไรวะเนี่ยแผนที่ย่านเกาะไทเกอร์หายไปไหนแล้วเวรกรรมครับเวทเบนถูกยึดคืนด้วยสวยแตกต้องไปแล้วฮะผมต้องกลับไปข้างหลังเพราะว่าเวทเบนจะถูกยึดคืนเราเสียเวทเบนผมฆ่าอเมริกันตายได้1คนสถานการณ์ของเยอรมันตอนนี้ต้องบอกเลยว่าย่ำแย่เอามากๆแล้วนะฮะ17นาทีครับไม่รู้จะสามารถเอาเวทเบนคืนได้ไหมผมขอยืนหยัดตรงนี้สักแป๊บนึงก่อนเผื่อฆ่าใครได้ซ้ายเคลียร์ขวาไม่เคลียร์ข้างหน้าแตกวิ่งดิอีกคนนึงครับไม่โดนอีกทีไม่ได้ว่ะมาอีกแล้วเรียบร้อยครับเหมือนจะประเบิดนะแต่ไม่ทันเอาเป็นว่าตอนนี้เวลาน้อยครับเราเล่นคาร์ดอื่นหาระเบิดยานเกาะกันดีกว่าคุณผู้ชมฮะตามอยู่นานแล้วขอสักป้าบเถอะวะผมตามมันนานมากคุณผู้ชมพูดเลยกว่าจะตามมาทันเนี่ยแล้วก็โอ้ปูพรมตรงนี้แล้วก่อนชาวโลก ได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าครับด้านหน้าเรามีบางอย่างที่เรียกว่าสจวดกำลังติดแงกอยู่ตรงจุดนี้ซึ่งมันจะต้องเสร็จเราผมเปลี่ยนคาร์ดแล้วผมใช้นี่เลยระเบิดติดกระพี้ตูดเขาหน่อยแบะเข้าให้30วิหลังจากนี้จะเกิดแรงระเบิดมหาศาลดูซิว่าสามารถทำลายเขาได้หรือเปล่านะครับ เพื่อนเราเนี่ยกำลังบุกอยู่ผมปล่อยแล้วตอนนี้ผมขอดูการระเบิด30วิ30วิเราต้องออกให้ห่างนะครับเมื่อติดไปแล้วเนี่ยมันจะแรงมากและแล้วก็ผมบอกแล้วผมไม่สนเลยฮะเวทบงเวทเพลนเนี่ยปล่อยเลยครับเราจะระเบิดยันก่อนเล่นแล้วฮะโอเคครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับสงครามของเราในวันนี้นะถือว่าเราสนุกมากครับกับการเล่นเป็นทีมนะยิง MG ก็เพลินด้วยครับวันนี้เก็บไปหลายศพด้วยเย้ เอาละครับคุณผู้ชมฮะถ้าชอบในเกม Helldivers Root เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อแบบเกม Helldivers Root สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายไปแล้วครับผมแม่ครับ